คืออันนี้ได้รับเชิญมาก็ขอขอบคุณทางมสพมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นกิจกรรมลักษณะนี้ที่เพิ่มองค์ความรู้ของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันได้ทำวิจัยเล็กๆให้กับสอวทวนองค์ความรู้ในเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยแล้วก็ดูเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็พบตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วว่าแนวโน้มของผู้เรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมแนวโน้มลดลงแม้แต่มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้ที่จุฬานี่คือปิดไปแล้วนะคะเศรษฐศาสตร์จุฬาเนี่ยหลักสูตรเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เป็นภาคอินเตอร์ในชั้นโปรแกรมปิดแล้วเพราะว่านักเรียนน้อยจนไม่คุ้มทุนนะคะเรียนไม่ได้ก็ปิดตัวลงนะคะแล้วก็จะแนวโน้มอย่างก็คุยกับอาจารย์นิรมลที่ธรรมศาสตร์ก็แกก็พบว่านักเรียนปโทที่เลือกเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมก็มีน้อยลงคือมันเป็นเพียงแค่วิชาเลือกเองค่ะคือสถานการณ์นี้ค่อนข้างย่ำแย่ในขณะที่จริงๆแล้วภาครัฐต้องการคนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าอย่างที่อาจารย์นิสัยพูดถึงเรื่องร่างกฎหมายใหม่ใช่ไหมคะพนักงานทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำให้หน่วยงานผู้กำหนดนโยบายเนี่ยเขาเริ่มมาสนใจแล้วว่าเราจะใช้เครื่องมือเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างอะไรได้บ้างที่จะมาช่วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยก็ดีใจค่ะที่ว่าที่เห็นพวกท่านพวกอาจารย์มาช่วยกันแล้วก็ในงานที่ดิฉันมีข้อเสนอเหมือนกันว่าทางรัฐที่จะสร้างองค์ความรู้คือต้องเทรนอาจารย์ให้ขึ้นพื้นฐานเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วนะคะไปดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะก็แล้วก็วันนี้ที่มาจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นงานที่ทำตอนปโทปเอกย้อนกลับไปนิดนึงว่าจบปเอกประมาณ2ปี2004นะคะแต่เรียนโทเอกที่นั่นเลยที่โรชิมายูนิเวอร์ซิตี้ที่เลือกไปเรียนเนี่ยบอกก่อนนะคะว่าพื้นฐานไม่ใช่เศรษฐศาสตร์นะคะจบรัฐศาสตร์ภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่จุฬามาแล้วก็ต้องการจะเปลี่ยนเมเจอร์เพราะว่าคิดว่ามันทำได้น้อยสนใจในเรื่องของการทำเรื่องการพัฒนาก็เลยเลือกสคูลนี้ก็เป็นชื่อสคูลไอเด็กอะค่ะเป็นGraduate School for International Development and Cooperation ก็สนใจในแนวพัฒนาเพราะว่าเป็นจริงจะชอบทางด้านค่าอาสาอะไรเงี้ยค่ะมันก็น่าเอ็นจีโอนิดนึงแต่ว่าพอไปเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอดีว่าเลือกอาจารย์คนนี้ที่เขาเคยมาเมืองไทยก็ได้เห็นเว็บไซต์เขามีเรื่องโครงการเมืองไทยก็คิดว่าคงจะคุ้นเคยก็ไปเรียนปรากฏว่าเขาเมเจอร์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมทำให้เราต้องมานั่งอ่านเทปบุ๊กเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้นมาตอนนี้ต้องสอบเข้าปโทที่โน่นนะคะแล้วก็มาเริ่มเรียนอิคโนเมตริกหรืออะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่แข็งเลยคือพื้นฐานไม่ใช่เลขแต่ว่าอาศัยว่าจะมีแลบซึ่งมีรีเสิร์ชไดเรกชันไปทางเดียวกันนั่นก็จะมี develop economic model ที่เราเอาไปใช้ได้ apply ได้ค่ะก็เป็นลักษณะเป็นอย่างนั้นไปมีทีนี้ว่าคำเริ่มเลยนะคะที่จับประเด็นมลพิษทางที่จับอยู่นะคะจะเป็นเรื่องของการประเมิน health benefit ก็คือผลประโยชน์ทางสุขภาพจากการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมเวลาเราพูดถึง cost benefit analysis ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดว่า health cost นะคะก็จะพูดอีกด้านหนึ่งคือ health benefit เพราะว่าเขาต้องการประเมิน CBA ของนโยบายหรือโปรแกรมที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะก็เราจะแค่ปรับมันเป็นเหรียญพาราด้าเหรียญด้านหนึ่งนะคะก็ปรับเยอะทีนี้ว่าถ้าในวงในฟิลของ air pollution นะคะมันจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบของนโยบายที่มีต่อของมลพิษเนี่ยมันยังมีต่อ health ใช่ไหมคะต่อด้านเกษตรกรรมหรือว่าของการเรื่องของความเห็นมองเห็นอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีผลกระทบหลายด้านแต่เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นผลกระทบขนาดค่อนข้างใหญ่แต่อาจจะไม่ได้รับพลายทุกเคสอย่างที่เราเห็นในกรณีเมื่อเช้าอย่างคลิปปี้เนี่ยมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเรามีแง่มุมที่เราประเมินได้มันก็จะเป็นส่วนใหญ่ของเคสนั้นเหมือนกันนะคะการที่จับประเด็นเรื่องนี้เนี่ยแชร์นิดนึงค่ะว่าตอนที่เรารีวิวว่าT10ในประเทศไทยเนี่ยน่าเสียสละสิ่งแวดล้อมทำอะไรกันมากนะคะคนไหนจะมาแนว natural resource นะคะประเมินใช้โดยใช้ travel cost ไม่ต่อเนี่ยจะเยอะมากแล้วก็ถ้าจะมามลพิษนะคะก็จะมาอย่างนี้ค่ะการคิดค่าธรรมเนียมมลพิษจัดการขยะบำบัดน้ำเสียจะมาแนวนี้หมดแต่จะไม่มีมาแนวแบบนี้นะคะ health impact valuation ซึ่งมันจะยับซับซ้อนกว่าซับซ้อนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ที่เราจะมานำเสนอนะคะจะมี4หัวข้อนะคะนั่งนำเสนอละกันก็ตอนแรกจะบอกว่าแบล็คเกาท์ดูความสำคัญก่อนอย่างที่บอกว่าเราทำเรื่องอะไรเนี่ยเราต้องดูว่า
เรื่องนั้นมันสำคัญหรือเปล่านะคะหมอชิดจะทำหรือเปล่านะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นแบ็คกราวด์ของมลพิษทางอากาศแล้วก็มาดูเรื่องของงานสตาร์ดี้ที่เป็นชนบทวิทยาชื่อยาวๆนะคะมีข้อพูดยากมากที่มีข้อตัวที่เข้าสตาร์ดี้นะคะสตาร์ทไทยว่าองานระบาดวิทยาค่ะแล้วก็มาดูว่างานจากงานระบาดวิทยาเนี่ยเรามาแปลงออกมาเป็นจำนวน impact คือต่อคนหรือว่าอัตราการเสียชีวิตหรือว่าการเจ็บปวดที่เราหลีกเลี่ยงได้จากที่เรามีนโยบายนั้นได้อย่างไรนะคะเขาเรียกว่า quantify adverse health effect avoid แล้วก็มาประเมินนะคะออกมาเป็น VSLคือใน field health benefit เนี่ยมันจะแบ่งไปใน2ส่วนใหญ่คือ mortality นะคะก็คือของการลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเราใช้นโยบายอะไรก็ตามเนี่ยของภาครัฐนะคะแล้วก็เรื่อง morbidity ก็คือการหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยนะคะหรือลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนนะคะก็จะมี2ส่วนหลักๆนี้ถ้าเป็น mortality เนี่ยเราดูเรื่องของ VSL นะคะอาจารย์ธารพลก็คงจะพูดแนวคิดนี้แล้วmobility ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะก็จะคือใช้อย่างอื่นเช่น CVM ไปนะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่อง case study ในกรุงเทพที่ไปทำเมื่อช่วงปี2003นะคะที่ดูทุกเรื่อง mortality เป็นหลักแต่เรื่อง mobility เนี่ยก็มีทำเป็นตอน bottle ก็ทำเป็น meta analysis ของผล WTP จากงาน study ที่ใช้ CVM นะคะนี่คือเป็นการรวบรวมงานนี่มีวันนี้เอาตัวที่เป็นเปเปอร์มาให้เผื่อใครสนใจจะไปลองคลิกดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะก็ทราบว่าเมทาลิซิสในประเทศไทยยังมีใช้อยู่น้อยมากนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เพิ่งไปดูว่าเมทาลิซิสที่เขาแบ่งประเด็นเนี่ยตอนนี้ถ้าต่างประเทศนี่มีเป็น20 studies แล้วนะคะในแต่ละฟิลด์นะคะค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ต้องไปลุกนั่งรวบรวมใหม่ก็ได้แต่ว่าอาจจะลองใช้ประโยชน์ต่อยอดขึ้นมาดูก็ดีนะคะแล้วก็มันแล้วก็ลองสาธิตว่าผลจากที่เราไปศึกษามาเนี่ยเรามาใช้เชิงนโยบายได้อย่างไรก็จะเรียกว่า aesthetic health benefit ของการที่เราปรับปรุงเทียมก็คือฝุ่นละอองนะคะมาเรื่องแรกก่อนทีนี้เศรษฐศาสตร์ซึ่งลองข้อดีของมันคือว่าทำให้เราต้องเรียนรู้อย่างอื่นด้วยคือไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเราไม่ต้องไปดูฟิลวิทยาศาสตร์ในประเด็นที่เราเกี่ยวข้องมานะคะประเด็นเรื่อง air pollution เนี่ยมันมีความสำคัญมาจุดประกายมาตอนที่มันมีเรื่องเขาเรียกว่าเรานันฟอกนะคะในปี1952ใครเคยได้ยินเรื่องปัญหาเรื่องนี้ไหมคะมันจะมีช่วงที่ December ช่วงธันวาซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวหรือช่วงนี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของที่ลอนดอนแล้วทีนี้ว่าเขามีปรากฏการณ์ที่ว่ามันอากาศมันอับถ่ายมันไม่ถ่ายเทอะค่ะเกิดเป็นหมอก smoke ขึ้นมาแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มันมีการใช้ถ่านหินเยอะและยิ่งช่วงหน้าหนาวเนี่ยมีการใช้ถ่านหินเพื่อของการฮีทอะค่ะ heating system เยอะแล้วก็มลภาวะทางรถยนต์ที่มีการจราจรนะคะ4วันที่เกิดแบบมองอย่างเงี้ยค่ะปัญหาผลกระทบก็คือเรื่องของการมองไม่เห็นใช่ไหมคะ visibility ที่แย่มากแล้วคนก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยมีทางด้านความเป็นเคลื่อนแต่ว่าช่วงที่เกิด4วันนะทำให้มีคนตายถึง 4,000 คนนี่เป็นจุดประกาศของงานศึกษาด้านระบาดที่อยากขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นลำดับว่าตั้งแต่ลอนดอนฟอกเนี่ยมันก็เริ่มมีงานที่เรียกว่าเชิงระบาดวิทยามันหมายถึงอะไรเชิงระบาดวิทยามันหมายถึงงานศึกษาที่ดูความสัมพันธ์ระหว่างมลพิษไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะกับ impact ในตอนนี้ก็คือเป็น health หรือว่าถ้าลองลึกไปอีกก็คือเป็นเรื่องของ mortality หรือว่าความเจ็บป่วยพอไปเจ็บป่วยก็ต้องแยกมาเป็นไลฟ์ไอเทมอีกค่ะว่าถึงระดับไหนนะคะมันก็จะมีช่วงแรกที่มันเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็จะมีงานที่เขาค่อนข้างถึงกันมากนะคะงานซึ่งสตาร์ที่